พูดตามตรงผมแทบไม่ถูกเลยผมชอบดูอนิเมะฮะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เพลงนี่ผมดูเนี่ยจะเป็นเพลงในอนิเมะอะไรพวกนี้มากกว่าผมเพลงนี่ผมฟังเกือบทั้งหมดเนี่ยมาจากอนิเมะใหม่ๆแต่ผมยังไม่เน้นวงเป็นพิเศษโวคาลอยชอบโวคาลอยโวคาลอยส่วนวงเมืองไทยเห็นก็ดีแต่ไม่ได้ติดตามไว้แค่54แล้วน่าจะถามว่าผมฟังพินพาดหรือละนาดหรือเปล่าแต่คือมันมาด้วยการไอดอลอนิเมะไลท์โนเวลมังงะอะไรพวกนี้เนี่ยมันต่อเนื่องกันมาเข้าใจนะฮะเพราะมันต่อเนื่องกันมาเนี่ยถ้าเกิดถามว่าผมตามไอดอลผมคงไม่มีเวลาขนาดนี้มาตามไอดอลแต่เพลงญี่ปุ่นเนี่ยฟังแต่ไม่เคยสนใจว่านักร้องมันชื่ออะไรเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วกว่าจะรู้ว่าพี่แอดร้องเพลงคาราบาวนี่เกือบตายดีนะฮะคือเขาพยายามหาจุดขายใหม่แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผมพูดอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ต้องให้ความสนใจก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกเพราะมันเป็นของคนรุ่นเขาคนรุ่นผมมัน50กว่าแล้วผมจะอยู่อีก30ปีผมก็ไปแล้วจะมาคาดคั้นให้คนรุ่นนี้จะอยู่ในโลกอีก30ปีดูแลโลกอะไรนักหนาถ้าเกิดคนอายุ17อายุ18ไม่รู้ขึ้นมาดูโลกจะให้คนอายุ55ไปดูแลโลกแทนพวกนั้นก็ตามสบายเถอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการลุกขึ้นมามีการแสดงออกถึงการเป็นผู้นำในสิ่งที่เขาสมควรกระทำที่สุดก็คือการดูแลโลกที่เขาต้องอยู่อีก70ปีนั่นคือสิ่งที่เด็กต่างสมควรกระทำที่สุดแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นมาแสดงออกอย่างนั้นแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องดีแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจเพียงแต่ว่าขอแค่นั่งหนักหน่อยน้องใช้ไฟหน่อยพูดตามตรงไฟมนุษย์เราต้องมีไฟไฟต้องมีพลังแล้วน้องเนี่ยเด็กวัยรุ่นสิ่งที่ดีที่สุดน้องไม่มีทางรู้สู้ผมได้น้องไม่มีทางมีประสบการณ์สู้ผมได้แต่น้องมีไฟที่ควรจะมากกว่าผมได้ถ้าน้องเสียสิ่งเดียวที่น้องมีอยู่น้องก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมยินดีทุกครั้งที่เด็กวัยรุ่นมาทำอะไรสักอย่างนึงแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาต้องทำด้วยไฟฝันทำด้วยพลังแล้วทำด้วยการจริงจังและจริงใจอย่าไปแค่เพียงทำเท่าที่ผู้ใหญ่บอกให้ทำแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่เชื่อผู้ใหญ่นะเชื่อแต่ทำให้มากกว่า